ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระเวลาไวมากนะคะเผลอแป๊บเดียวก็เข้าไปครึ่งหนึ่งของพรรษาแล้วระหว่างที่เราอยู่ในพรรษาเนี่ยปกติมันก็จะความจริงเนี่ยมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งจากที่ตัวเองไปอยู่วัดหลายๆวัดเนี่ยเมื่อก่อนก็ไปอยู่วัดแล้วเราก็เป็นผู้ไปมาแล้วก็จะไปคุยกับญาติโยมหรือแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในพรรษาปกติไปเนี่ยสิ่งที่ได้ฟังก็คือบ่นคนในวัดเนี่ยจะทะเลาะกันมั่งบ่นให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปฟังเรื่องปัญหาของเขาอะเราไปมาแต่เราก็ไปฟังปัญหาของเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนที่วัดเนี่ยเขาถึงได้มีปัญหากันทุกที่เลยนะเพราะว่าเข้าวัดมานี่30ปีไม่ได้เข้าแบบปีนึงเข้าครั้งหนึ่งแทบจะไปวัดเนี่ยทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้นานมากที่จะแบบห่างวัดเกินเป็นเดือนแทบจะมีชีวิตอยู่กับวัดเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตถ้าเวลานะคะเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตก็สงสัยแต่พอเข้ามาสัมผัสจริงอยู่เองจริงๆเราก็มีปัญหาเหมือนคนอื่นเหมือนกันที่เขามีกันไอ้ปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเคยฟังมาก่อนแล้วนานมากคือความโชคดีของตัวเองของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยความโชคดีก็คืออายุน้อยตอนเข้าวัดเนี่ยอายุน้อยมากมันจึงมีเวลาแล้วก็โอกาสในการพิสูจน์นะพิสูจน์สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตมันมีเวลาล่ะศึกษาหาข้อมูลต่างๆพอเข้ามาเนี่ยทุกคนก็เป็นคนดีแต่ทำไมมันถึงมีปัญหาหรือว่าอาถรรพ์เข้าพรรษาเขาเรียกอาถรรพ์เข้าพรรษาพอออกมาปุ๊บเนี่ยทำไมก็ถึงต้องมีปวารณาพี่หมอรู้จักปวารณาไหมปวารณาสามีจิกรรมวันมหาปวารณาวันเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีโอกาสพูดถึงสิ่งที่ผ่านมามีอะไรผิดพลาดกันมั่งเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันพรรษาเนี่ยในวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับครอบครัวในครอบครัวเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยถึงจะทะเลาะกันยังไงเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่าของเรามันมีอยู่ลูกของเราพ่อของเราแม่ของเราพี่น้องของเราทิ้งกันไม่ได้พอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะไม่ผูกอาฆาตโกรธแค้นกันมันมีแต่ให้มีจะทำยังไงให้เข้าใจกันสังเกตไหมคะอย่างเราทะเลาะกับพี่กับน้องทะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยทะเลาะเสร็จปุ๊บเราไม่เคยคิดเลยว่าไปนั่งจับผิดเขาว่าเขาจะผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้
แต่พอเราทะเลาะเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพยายามเคลียร์จริงไหมถ้าเราทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเราจะพยายามเคลียร์ทำยังไงให้บ้านกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมทำยังไงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะมันมีเราอยู่ไงแต่ถ้าเกิดเป็นโรงงานเป็นสังคมเป็นวัดสมาธิเสียนิดนึงทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เป็นเราเนี่ยในครอบครัวเนี่ยมันมีอยู่แต่พอเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีเรากับเขาละมันมีเขาอะมันไม่มีเราอันนั้นลูกเราอันนี้สามีเราอันนี้เพื่อนอันนี้พ่อแม่เรามันมีเราโดยสายเลือดไงแต่พอเรากลับไปอยู่ข้างนอกปุ๊บมันมีเรากับเขาพอมันมีเรากับเขาปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเปรียบเทียบทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสังคมทางโลกข้างนอกเนี่ยก็ว่ากันตามผลประโยชน์ว่ากันไปตามฉันมีอะไรฉันเป็นอะไรมันก็รู้กันบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าคนจะดูเขาดีหรือเขาไม่ดีเขาจะไม่ได้สนใจขนาดนั้นแต่เขาจะดูว่าตรงเนี้ยใครได้รับผลประโยชน์หรือไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างนั้นเขาจะดูกันแบบนั้นผลประโยชน์คือความดีมันก็บางคนบอกฉันไม่แคร์เพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีปัญหาเขาไม่ได้สนใจแต่ในวัดเนี่ยมันไม่เหมือนกับข้างนอกในวัดเนี่ยต่างคนต่างมีความต้องการจะเป็นคนดีทุกคนมีความต้องการจะเป็นคนดีเมื่อเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีดีกว่ากับไม่ดีกว่า พอมันมีดีกว่ากับไม่ดีกว่าเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปรียบเทียบที่พูดอันนี้เนี่ยมันต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของตัณหาที่มันทำให้เกิดอุปทานอุปทานเนี่ยมันมีอยู่ในใจทุกคนเนี่ยจะมีความชอบพอใจยินดีในส่วนของกามคุณถ้าเกิดมันไม่ถูกใจเนี่ยเช่นของกินถ้าไม่ถูกใจปุ๊บเนี่ยเราชอบกินอาหารที่มันจืดปรากฏว่ามีคนเอาของเผ็ดๆมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกแล้วว่าไม่ชอบเพราะว่าเรามีโจทย์ของเราไว้ในใจแล้วว่าไอ้ตัวโจทย์เนี่ยคือตัวอุปทานมันก็จึงไม่ชอบแล้วยิ่งใครมาบังคับให้กินโกรธไอ้คนบังคับด้วยนะทำไมแกไม่กินเองมาบังคับฉันกินทำไมไอ้ตัวโกรธคนที่บังคับเราเนี่ยเป็นอกุศลหรือยังคะเป็นหรือยังแต่เราไม่รู้ตัวเลยนะใช่ไหมเราคุยกันก็ธรรมดาแค่ไม่พอใจมันแค่นั้นเองแต่เราไม่รู้หรอกว่าอกุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ใจเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่ใช่อกุศลที่มันจะแบบว่าบาปกรรมอะไรมากมายแต่วันนึงเนี่ยอกุศลตัวเนี้ยถ้ามันสะสมอยู่ในตัวเราบ่อยๆเนี่ยมันจะสะสมความไม่ชอบคนไม่ชอบใจอ่ะจนเป็นนิสัยมันจะผูกความเป็นเราอ่ะเพราะมันมีตัวเราอยู่มันจะผูกความเป็นเราอยู่พอมันไม่ชอบปุ๊บเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้มันจะมีเราเป็นตัวตั้งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านฝึกอะไรท่านฝึกให้เราดูขันธ์ห้ารูปกับนามพองหนอยุบหนอเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันเกิดขึ้นแบบบังคับบัญชาไม่ได้เลยแล้วก็ให้เราฝึกจิตของเราเนี่ยมีสติกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฝึกป่านนั้นฝึกมา10ปี20ปีป่านนั้นก็ยังบังคับสภาวะอยู่เลยลืมจุดหมายจุดหมายเนี่ยมันไม่ได้
ปฏิบัติเพื่อให้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่จุดหมายเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาและปัญญาที่มันเกิดขึ้นก็คือการเข้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของขันธ์ห้าหรือความเปลี่ยนแปลงของกายกับใจหรือการเข้าใจความเป็นอนัตตาของรูปกับนามซึ่งเป็นพระไตรลักษณ์บางคนปฏิบัติมานานจนแก่เลยนะคะก็ยังไม่เข้าใจมันไม่เป็นอย่างนั้นเราดูได้จากอะไรดูได้จากการใช้ชีวิตประจำวันถ้าเราเข้าใจไตรลักษณ์จริงๆโดยความเป็นรูปกับนามเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยโดยธรรมชาติอะสติมันก็ตามรู้แต่พอมันมีอะไรคะเราพอมีเราปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยมีเราแล้วก็มีเขามีลูกเราลูกเขาสามีเราสามีเขาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรสมมุติแต่เขาเป็นสามีของเราสมมุติหรือเปล่าล่ะเป็นจริงๆ เขาเป็นพี่น้องของเราสมมุติหรือเปล่าล่ะเป็นจริงๆทุกคนน่ะเป็นจริงๆไม่ได้เป็นสมมุติแต่ว่ามันเป็นสมมุติในชาตินี้คือคำว่าสมมุติในที่นี้เนี่ยต้องรู้ว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนความจริงในที่นี้เนี่ยท่านหมายถึงความจริงในสังสารวัฏซึ่งอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาจารย์ธรรมวลีตลอดไปบังคับบัญชาไม่ได้จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเหตุที่อาจารย์ธรรมวลีสร้างไม่มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะบังคับให้มันเกิดเป็นอะไรเรารู้อย่างเดียวว่าเราต้องทำอย่างไรให้เราไปในทิศทางไหนทีนี้การที่เราจะทำอย่างไงให้ไปในทิศทางไหนเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราก็สอนว่าคนที่มีจิตเป็นกุศลเนี่ยจะไม่ตกนรกคนที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยจะตกนรกแล้วคนที่ปฏิเสธคนที่หงุดหงิดการปฏิเสธเนี่ยมันเป็นสภาวะซึ่งมันยังไม่ได้เกิดความโกรธแต่พอมันปฏิเสธแล้วมันโกรธเนี่ยถามว่ามันเป็นอกุศลหรือยังถ้าตายไปไปอยู่ไหนพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บเราจะเออแล้วเราจะอกุศลไปเพื่อโดยความจริงอ่ะโดยความเป็นปรมัตถ์เนี่ยไอ้ความโกรธเองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแต่เพราะเราเนี่ยไปยึดไอ้เจ้าตัวความโกรธนั้นเอาไว้มันก็จึงเกิดขึ้นมาใหม่ไอ้ที่เราบอกโกรธไม่หายเนี่ยมันไม่ได้ไม่หายนะคะมันโกรธขึ้นมาแค่ครั้งเดียวนั่นแหละถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็ดับไปก็จบแล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยแหละไปยึดมันเอาไว้ไปผูกมันเอาไว้ไปวิตกวิจารเขาเรียกวิตกวิจารมันก็ตอนที่เราดูพองดูยุบอะค่ะดูพองดูยุบเนี่ยตอนที่เรายกจิตขึ้นสู่อารมณ์ดูพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเขาก็เรียกวิตกวิจารแต่เราไม่ค่อยวิตกวิจารกับพองยุบอะเราจะไปวิตกวิจารกับความคิดวิตกวิจารกับกิเลสยกจิตขึ้นสู่กิเลสเป็นอารมณ์พอเรายกกิเลสขึ้นมาเป็นอารมณ์ปุ๊บมันก็พออารมณ์มันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมสีหน้าท่าทางต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็คือกิเลสตัวนั้นเรายกขึ้นสู่อารมณ์มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะยกอะไรขึ้นสู่อารมณ์ไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยที่เกินตอนแรกกับเรื่องของวัดเนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยวัดเนี่ยจะดูง่ายที่สุดเพราะว่าหลายคนเริ่มมีทิศทางเดียวกันแล้วแต่ถ้าไปเอาทางโลกเลยเนี่ยมันก็จะดูยากนิดนึง
ต่างคนต่างมีจุดหมายที่ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แม้กระทั่งวัดเองเนี่ยก็มีจุดหมายเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยตรงกันแต่ก็ยังมาในแนวเดียวกันก็คืออยากเป็นคนดีนั่นแหละอยากเป็นคนดีไอ้ตัวที่มันทำให้คนเนี่ยเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเรียกว่ามานะคำว่ามานะคือการเปรียบเทียบเช่นเราดีกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเป็นเลิศไม่ใช่เราดีกว่าเขาเราเป็นเลิศอยู่แล้วสำคัญตัวเองว่าเสมอเขาเสมอเนี่ยเป็นเลิศแต่สำคัญตัวเองว่าเสมอมันก็ยังเป็นเรากับเขาเปรียบเทียบกันอยู่นะจริงไหมแต่มันก็ยังไม่ผิดไงถ้าเราเป็นเลิศสำคัญตัวเองว่าเสมอกับคนเสมอกับเขาคนที่เป็นเลิศเนี่ยเราเป็นเลิศสำคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาดีกว่าคนที่สำคัญตัวเองว่าดีกว่าเขาเราเป็นเลิศสำคัญตัวเองว่าสำคัญคนที่เลิศกว่าถ้าเกิดสำคัญเราเป็นเลิศสำคัญคนที่เลิศกว่าว่าเลิศเราเป็นเลิศสำคัญคนที่เป็นเลิศว่าเราเลิศกว่าเขาเนี่ยก็สำคัญไปยกสูงกว่าเขาเราเป็นเลิศสำคัญตัวเองว่าด้อยกว่าอันนี้กลุ่มน้อยใจตัวเองเป็นเลิศอ่ะตัวเองดีอยู่แล้วอ่ะแต่ไปนั่งน้อยใจน้อยพวกนี้งองแงค่ะเราเป็นเลิศแต่สำคัญตัวเองว่าเสมอกับเขาตัวเองอะดีกว่าเขานะเคยเจอไหมคะเอ้ยฉันก็เหมือนกันกับเธอแหละแต่เราเป็นเลิศสำคัญตัวเองว่าเป็นเลิศมันก็คือรู้ตัวเองคนที่รู้ตัวเองเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยอย่างเช่นคนเป็นผู้นำคนเป็นผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขาเป็นเลิศกว่าเนี่ยเขาจะสำคัญตัวเองว่าเป็นเลิศค่ะเพราะอะไรเขาจะรู้ว่าเขาเป็นผู้นำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเราจะเห็นว่าพอลูกน้องหรืออะไรเนี่ยที่มีความคิดน้อยกว่าเนี่ยมาพวกก็จะรู้เรื่องความคิดอันนี้ไม่ใช่เพราะเขารู้อยู่ว่าเขามองตรงนี้มันได้มันยังเขาจะถูกคัดเลือกถูกอะไรขึ้นมาเป็นผู้นำทำไมเขาก็จะรู้เหมือนอยู่กับเด็กอ่ะยังเด็กๆมาพูดอะไรกับเราอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีกว่าอย่างงู้นดีกว่าแล้วก็มองเอ้ยมันเข้ากิเลสเด็กอ่ะมันไม่ได้เป็นประโยชน์อ่ะคือก็สำคัญถูกแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่หรือว่าเราเสมอเขาแต่เราสำคัญเราเสมอกันเนี่ยสมมติว่าพี่พัดกับหนูเนี่ยเสมอกันแต่หนูคิดว่าหนูเหนือกว่าพี่พัดอย่างเงี้ยเราเสมอกันแต่สำคัญว่าเหนือกว่าเราเสมอว่าเขาสำคัญว่าเสมอกันถูกอันนี้ถูกเราเสมอกับเขาแต่สำคัญว่าเราต่ำกว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือมานะหมดเลยพอมันมีมานะปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่มันสำคัญผิดเนี่ยแหละมันก็ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นมาพอมันเปรียบเทียบปุ๊บเนี่ยเราปกติเนี่ยเรามักจะเอากิเลสของเราไอ้ตัวอุปทานล่ะพี่หมอขึ้นมาเอาตัวเราเนี่ยขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนอื่นฉันนะเป็นฉันนะไม่อย่างนั้นเป็นฉันนะไม่อย่างนี้แต่เราไม่เคยพยายามที่จะเข้าใจคนอื่นต้องฝึกเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราก็จะเอาตัวเองขึ้นมาอยู่ตลอดเลยถ้าเป็นชั้นบางคนเนี่ยคุยกันเนี่ยปวดหัวเลยคุยอะไรก็เป็นชั้นหมดเลยไม่คิดจะคุยเรื่องของคนอื่นเลยเป็นชั้นตลอดเขาเล่าเรื่องของเขายังเป็นชั้นอยู่อีกนะคือไม่พร้อมจะรับฟังเรื่องของคนอื่นอะคิดจะดึงจะเข้าเรื่องของตัวเองมานะมันเยอะให้คนสนใจแต่เราอะค่ะคุยเรื่องของคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างนั้นไอ้เจ้าตัวมานะเนี่ยมันคือกิเลสตัวหนึ่งนะพอมันมีกิเลสตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยดูถูกคนอื่นมั่งแข่งขันมั่งอะไรมั่งมันถึงมีปัญหาไงตอนที่เรามาวัดใหม่ๆทุกคนน่ะจิตใจดีตั้งใจจะมาประพฤติตั้งใจจะมาปฏิบัติธรรมตั้งใจจะเป็นคนดีแต่พอมันกระทบกันลืมวัตถุประสงค์ลืมว่าคนที่เรามาเข้าวัดเนี่ยเราต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งสังคมอื่นๆแม้กระทั่งการทำงานในสังคมของการทำงานเนี่ยเราลืมว่าเรากำลังทำงานให้กับส่วนรวม
เราลืมว่าเรากำลังทำงานให้กับองค์กรเราดันมัวแต่เปรียบเทียบของเราอยู่กับเขากับคนนู้นกับคนนี้ทะเลาะกันจนงานของเขาเสียจริงไหมพี่ทะเลาะกันเองจนงานเขาเสียนะเราอ่ะมารับจ้างนะแต่เราทะเลาะกันงานเขาแทนที่งานเขาจะเดินเนี่ยทำงานเขาเสียมันกลายเป็นแบบขาดความรับผิดชอบไปเลยเราไม่ยอมก้าวข้ามไอ้ตรงกิเลสตัวเนี้ยแล้วก็มองงานเป็นตัวใหญ่ก่อนเราไม่เป็นพวกเนี้ยทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ตระกูลตัณหาเนี่ยมันจะมีอยู่ตัณหาทิฏฐิมานะมันมีความเห็นผิดจากอะไรอ่ะจากอุปทานนั่นแหละพอเรายึดเรื่องอะไรเอาไว้ก็แล้วแต่เราก็จะมองคนอื่นเนี่ยผิดไม่ตรงโดยเฉพาะทิฏฐิถ้าเรามีทิฏฐิเรามีความรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันถูกที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ตรงกับที่เราเป็นน่ะหรือไม่ตรงกับที่เราคิดเนี่ยจะผิดหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยตราบใดที่เราเองเนี่ยก็ยังหาคำตอบไม่ได้เราอย่าสรุปไม่ได้มันจะมีความสุขกับการเรียนรู้หาคำตอบไม่ได้แล้วคำตอบมาอยู่ที่ไหนอ่ะคำตอบมันคือการกลับมาหาตัวเองเราต้องกลับมาหาตัวเราเองก่อนว่าในขณะที่เราคุยกับคนอื่นในขณะที่เราพบกับคนอื่นใจของเราเนี่ยเป็นยังไงต้องดูแบบนี้บ่อยๆเลยนะคะจะดูใจคนอื่นอย่างเดียวต้องดูใจเราด้วยใจเราเป็นยังไงใจเรามันกังวลใจเรามันทุกข์ใจมันยังไงถ้าเราดูใจของเราเป็นเนี่ยเราก็จะสามารถคุยกับคนอื่นเขาได้อย่างเป็นกลางแต่ถ้าเรายังไม่รู้ใจของเราว่าใจของเราเป็นยังไงเนี่ยเราจะคุยกับคนอื่นหรือทำกับคนอื่นได้ไม่เป็นกลางทีนี้การกลับมาดูใจของเราต้องดูยังไงอ่ะเขาต้องกลับมาปฏิบัติที่ตั้งของตัวตัณหาเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์นรกก็มีไม่ใช่มีตาอย่างเรานะคะแต่เขาสามารถเห็นได้อะที่เขาเรียกตาเนี่ยไม่ใช่มีลูกตาแบบนี้แต่มันคือเห็นได้นึกออกไหมคะมันสามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ชอบใจแล้วก็ที่ไม่ชอบใจอ่ะหูก็มีได้ยินเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออายตนะนั่นเองเขาถึงไม่เรียกตาหูจมูกลิ้นกายใจไงเขาเรียกอายตนะช่องประตูเชื่อมต่อระหว่างเรากับโลกภายนอกก็คือกรรมของเรานั่นแหละโลกภายนอกที่เราเชื่อมต่อเนี่ยที่เรามาเกิดเนี่ยเรามาเกิดเพราะอำนาจของเจตนาที่เราทำไว้ในอดีตพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นกรรมเราเคยทำอะไรที่มีเจตนาอะไรเอาไว้ถ้าเราแปลงเนี่ยนะคะเราเคยมีเจตนาในการพูดดีพูดไม่ดีเจตนาในการคิดดีคิดไม่ดีเจตนาในการทำดีทำไม่ดีในเจตนานั้นน่ะทำให้เรามาเกิดทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเกิดมาดีต้องมีเจตนาแบบไหนอะเจตนาดีแล้วถามว่าตอนที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันของเราเนี่ยเจตนาของเราดีตลอดหรือเปล่าแล้วเราจะได้ดีไหมถ้าคุยแบบนี้เราจะเข้าใจง่ายไงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกไม่มีใครเกิดมาแล้วมันเจตนาดีเลยหรอกค่ะต้องฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกถ้าทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องฝึกให้ได้เพราะอะไรก็ต้องถามก่อนว่าเราเนี่ยรักตัวเองหรือเปล่ารักไหมคะพี่แต๋วรักไหมรักตัวเองนะแล้วถ้าเรารู้ว่าเราทำความชั่วแล้วเราต้องได้รับความลำบากในอนาคตเราจะทำไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ทำหรอกความชั่วน่ะทีนี้ถ้าเกิดมันบีบเข้ามาความชั่วมันเกิดขึ้นจากอะไรความชั่วต่างๆมันเกิดขึ้นจากกิเลสทีนี้เริ่มใกล้ตัวแล้วเฮ้ยเรามีกิเลสถ้าเกิดเราปล่อยให้มันมีกิเลสมากๆเนี่ยมันก็กลายเป็นคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราก็ต้องมีสติในการที่เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอันเนี้ย
มีโยคีถามวันนี้สอบอารมณ์โยคีถามว่าอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจิตของเราเนี่ยมีกำลังแล้วเราจะรู้ได้ไงจิตของเรามีกำลังแล้วมีบารมีแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยจะยกของหนักต้องมีแรงเยอะไหมคะถ้าแรงน้อยยกไหวไหมชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเจอสภาวะหนักๆแล้วเราสามารถผ่านมันไปได้นั่นคือจิตที่มีกำลังแต่ถ้าเรายังผ่านไปไม่ได้แล้วเราก็ไปนั่งร้องไห้โอ้ฉันไม่เหมือนแกจิตฉันไม่มีกำลังก็ไม่ใช่นะในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่มีกำลังเรื่องไหนใช่ไหมคะเราก็ต้องฝึกเรื่องนั้นขึ้นมาสู้ปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่มันจะมากระทบกับเราเนี่ยยิ่งใครทำกรรมเรื่องไหนเอาไว้เนี่ยมันก็จะมาส่งเรื่องนั้นนะคะให้เราใครที่เคยชอบนินทาชอบให้ร้ายเนี่ยอย่างตัวเองถ้าคนใกล้ชิดก็จะรู้ปกติเนี่ยต้องบอกว่ามองคนในแง่ร้ายเนี่ยน้อยมากถึงจะร้ายยังไงเนี่ยกับเราเนี่ยการที่เราจะทำอะไรร้ายกลับไปหาคนอื่นเนี่ยไม่ทำเลยคือมองตามความเป็นจริงอย่างเดียวเขาจะร้ายขนาดไหนก็แค่เรารู้ว่าเขาร้ายหรือยังไงแต่โดนตลอดแต่พอเรารู้ว่าเราทำกรรมเรื่องนี้เอาไว้เราก็จะไม่หนีเราก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอะไรกับมันไม่ได้โอดควรว่าทำไมถึงต้องทำกับฉันแบบนี้ด้วยอย่างงู้นี้จะเป็นทุกข์เพราะกรรมเก่าค่ะไม่เป็นอ่านให้ขาดว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยเราจะทำยังไงแค่นั้นมีสติยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปสร้างกรรมใหม่กับสิ่งที่มากระทบเขาปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราโดนนินทาเนี่ยโกรธไหมไม่ชีคะนึงโกรธไหมรู้ว่าคนแน่ใจนะเดี๋ยววันหลังมีคนนินทาไม่ชีคะนึงห้ามโกรธนะยายหลวงโกรธไหมคะมีคนนินทาเราได้รู้ว่าเอาเราไปว่าเสียหายรับหลังโกรธไหมคะโกรธไหมพี่แต๋วโกรธไหมพี่พัดโกรธไหมทำไมเราต้องโกรธอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันเป็นกรรมเก่าเราเราจะโกรธไหมก็โกรธอยู่ดี มันเลยต้องฝึกไงที่พูดตรงเนี้ยมันเลยต้องฝึกยิ่งเรื่องไหนที่มันเป็นกรรมเก่านะมันมาเยอะค่ะถ้าเราสู้มันไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้เราก็สู้ไม่ได้วันต่อไปเราก็สู้มันไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้มันเป็นกรรมเก่าของเราเราตั้งสติครั้งนี้อาจจะผ่านน้อยอาจจะหวั่นไหวแต่ก็ยังดีที่มันยังผ่านบ้างสิ่งที่มันมากระทบแต่ละครั้งเนี่ยแล้วเราสามารถมีสติรับรู้เอาเข้าจริงๆเลยนะคะจากที่ฝึกมาเนี่ยพอฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเนี่ยจริงๆแล้วความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากคำนินทาแต่ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากอัตตาในตัวเราต่างหากเพราะเรารักตัวเองเราไม่อยากคนอื่นพูดถึงเราไม่ดีวันนึงเนี่ยถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราไม่โกรธเนี่ยเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เขาทำอะไรเราไม่ได้เลยคำนินทาทำอะไรเราไม่ได้แต่เราเองเราไปร้อนเราไปทุกข์กับมันความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักตัวเองผิดๆแต่วันนึงเนี่ยถ้าเรารักตัวเองถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราถามว่าคนที่เขาพูดถึงเราเนี่ยเขาพูดจากอำนาจของกิเลสถูกต้องไหมคะแต่เพราะเราเนี่ยแหละเอากิเลสของเราเนี่ยไปรับเขาเราก็เลยทุกข์ไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่มันซ่อนอยู่มันร้อยรัดอยู่เนี่ยค่ะในตัวที่เรามีตัณหาเราก็มีความอยากปฏิเสธไปปฏิเสธมาอยู่ร่วมกัน
วันวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นแสงเลเซอร์อะเชื่อหรือเปล่าเขาว่ามันคงสว่างมากกิเลสมันชนกันไปชนกันมาชนกันไปชนกันมาเต็มไปหมดถ้ามันเป็นแสงได้นะถ้ามันเป็นแสงพุ่งหากันเนี่ยโอ้โหกิเลสแน่นไปหมดเลยเป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวที่มันร้อยรัดกิเลสเนี่ยให้เราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์ตัวแรกเนี่ยสักกายทิฏฐิอันนี้ไงสักกายทิฏฐิเนี่ยมันคือการเห็นผิดเห็นว่าเราเนี่ยมีอัตตาเนี่ยไอ้ตัวสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยแหละที่เรายกตัวอย่างไปสักครู่เนี่ยค่ะว่าเราโกรธเราไม่พอใจทั้งที่เราก็รักตัวเราเองนะแต่ทำไมเราปล่อยให้ตัวเองโกรธจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังเทศเราฟังบรรยายกันมาเยอะมากแล้วเรากลับไปแล้วก็โกรธต่อนะ พอเรามีอะไรมากระทบเราก็โกรธต่อเหมือนเดิมเราไม่ได้รู้สึกว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นกิเลสไม่ได้รู้สึกค่ะแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้จักไอ้เจ้าตัวความเห็นที่เป็นตัวตนเมื่อไหร่ความเห็นที่มันเป็นตัวตนเนี่ยคิดว่าเป็นเราเนี่ยไอ้เจ้าอันเนี้ยการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะคลายความเห็นที่เป็นตัวตนออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกคลายอุปทานออกอย่างถ้าเรามีสติมีกำลังของจิตของเรามีกำลังมากๆเนี่ยอย่างเช่นเมื่อตาเราเนี่ยกระทบกับรูปเราเห็นสิ่งที่เราไม่พอใจขัดตาน่ะสมมุติว่ามันมีบางอย่างที่มันขัดตาเราอะเห็นแล้วมันขัดตาพอเรารู้แล้วว่าโทสะมันเกิดขึ้นเรามีสติความจริงแล้วเนี่ยการกำจัดกิเลสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องบังคับให้โทสะหายเลยนะคะต้องบังคับไหมพี่หมอเมื่อสติมันเกิดขึ้นมาโทสะมันดับเองค่ะโดยธรรมชาติแต่สติมันต้องมีกำลังเหมือนกับน้ำที่มันสามารถที่จะดับไฟได้แต่ถ้าเกิดว่าสติไม่มีกำลังอย่างน้อยๆมันก็ไม่ออกไปทำร้ายใครถึงบางทีเราโกรธอยู่ใช่ไหมคะแต่เราไม่ด่าเราไม่ทำร้ายคนอื่นนั่นก็คือมีสตินะแต่กำลังมันน้อยไงแต่มันยังยับยั้งไม่ให้เราผิดศีลไม่ให้เราทำความชั่วแต่ว่ามันยังอยู่ในใจของเราอยู่ทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งสติของเรามันทำให้เราเห็นเขาเรียกปัญญาสติเห็นความโกรธเนี่ยเขาเรียกปัญญาแล้วความโกรธมันดับไปเนี่ยถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จริงๆแล้วความโกรธมันเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมเองนะมันเป็นเพียงแค่สิ่งปรุงแต่งจิตเองมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตจริงๆพอความโกรธดับไปเดี๋ยวไอ้อย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาอีกเหมือนตอนที่เรานั่งปฏิบัติธรรมอะค่ะนั่งไปนานๆนั่งแป๊บเดียวมันไม่เห็นหรอกจริงไหมพี่หมอนั่งแป๊บนึงเห็นพองน้อยุบน้อ5ทีก็เห็นพองน้อยุบน้อครบ5นาทีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เกิดเรื่องเข้าพรรษาเนี่ยเพราะว่ามันนานไงมันนานมันไม่เหมือนกับคนมาวัดเนี่ยคนมาวัดแป๊บแป๊บกลับมันก็มีความสุขเพราะมันก็กลับไปอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็มาใหม่แต่พอมันอยู่นานๆเนี่ยอย่างเช่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ไปไหนมาไหนความจริงสภาวะธรรมเขาก็มีหน้าที่เกิดดับของเขาเป็นปกติแต่ไอ้ความไม่ไปไหนมาไหนในที่เราพูดเนี่ยคือเราอยากให้มันไปไหนมาไหนเราอะอยากแต่เราไม่ทันความอยากของเราจิตเนี่ยมันปรุงแต่งตัวใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เราไม่ทันว่ามันอยากเราไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรที่มันเราไม่สามารถที่จะทำให้สติของเราเนี่ยยอมรับรู้ความเกิดดับอย่างชำนาญอยู่ดีๆเนี่ยพอเราตามดูพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะเราก็เริ่มอยากละ
ทำไมถึงไม่สงบทำไมถึงไม่หายทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่เป็นอย่างนี้ความอยากขึ้นมาเป็นชุดๆเลยค่ะแต่ไม่ทันถ้าเกิดว่ายังโยคีอุปนิสัยดีหน่อยก็ยังเราปฏิบัติทำไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดโยคีประเภททิฏฐิมานะมากๆอาจารย์สอนไม่ได้เรื่องโดนอีกนะอาจารย์สอนไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยไม่เห็นไปไหนมาไหนเลยเจ้าของต้องทำเองน่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเพียงผู้สอนนะคะพระไตรปิฎกเนี่ยก็อยู่ในตู้นะคะทีนี้พระไตรปิฎกเนี่ยมันจะทำพระไตรปิฎกเนี่ยทำให้เราเกิดความเข้าใจการปฏิบัติได้น่ะเราต้องทำไงคะอ่านอย่างเดียวไม่เข้าใจนะคะต้องนำมาปฏิบัติด้วยนะมันถึงจะเข้าใจอยู่ดีๆเนี่ยขนาดเขาทั้งอ่านมาแล้วย่อยให้ฟังแล้วสารพัดเลยยังไม่เอาไปทำเนี่ยแล้วบอกอาจารย์สอนไม่ดีที่นี่สอนไม่ได้เรื่องสอนแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นนะคะไอ้เจ้าตัวตามรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยความขยันความต่อเนื่องเนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเห็นความง่วงแล้วเรารู้สึกว่าความง่วงเป็นสภาวะธรรมเราสามารถตามรู้ความง่วงได้ตามรู้เขาจะดับหรือเขาจะไม่ดับเราก็สามารถตามรู้ความง่วงได้ด้วยใจเป็นปกติแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ดับอยู่แล้วถึงจุดๆนึงอ่ะแต่ปกติเนี่ยพอใจเรามันร้อนมันแซงความง่วงความง่วงเนี่ยมันจะดับได้ก็ต่อเมื่อเรามีสมาธิเพียงพอกำลังเจ้าของมีสมาธิไม่พอแต่ความโกรธมากกว่าสมาธิความอยากมากกว่าสมาธิถ้าเกิดเป็นการปรุงสารเคมีทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ได้สัดส่วนอะความได้สัดส่วนของสภาวะธรรมที่มันเป็นกุศลมันไม่เพียงพอเจ้าของมีโทสะเจ้าของมีความอยากที่จะให้ความง่วงหายแล้วเราก็มาบอกว่าอาจารย์สอนไม่เป็นสอนยังไงให้ง่วงไม่หายเจ้าของทำไม่เป็นก็ไม่เคยพูดเลยนะเจ้าของทำไม่ได้อะบอกแบบไม่รู้จะบอกยังไงเลยนะคะว่าเนี่ยนะถ้าเกิดง่วงขึ้นมาเนี่ยเอาสติตั้งใจตามความง่วงไปตามความง่วงไปก็มันไม่หายอาจารย์ความง่วงของใครของเราที่มันเยอะเพราะใครเพราะเราความง่วงนี่เป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลความโกรธเป็นของใครคะของเราใครเป็นคนสร้างเอาไว้ในจิตใจของเราเราแล้วใครต้องจัดการกับมันก็ต้องเราเองมันเยอะก็เพราะเจ้าของอ่ะสร้างมันมาเยอะแต่ละคนเนี่ยมันมีอุปนิสัยของตัวเองเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันไอ้ที่เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ความง่วงความเจ็บความปวดความฟุ้งซ่านน่ะเจ้าของสะสมมาเองทั้งนั้นไม่มีใครทำให้มันเป็นนะคะทีนี้ถ้ามันเยอะเนี่ยโทษใครคะต้องโทษตัวเองแต่โทษอาจารย์สอนให้ไม่หายทำไมอาจารย์สอนไม่หายเพราะเจ้าของมันมีเยอะอะสมมติว่าไฟมันกองใหญ่น้ำต้องน้ำที่จะลดไฟต้องเยอะไหมพี่เยอะแล้วเรามีไหมน้ำสมมุติว่าการกำหนดเนี่ยเกิดความง่วงขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่5อย่างนะคะคือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. วิจิกิจฉา 4. ฟุ้งซ่าน 5. ถีนมิทะ 5 อย่างนิวรณ์มีอยู่5อย่างไอ้เจ้านิวรณ์5อย่างเนี่ยมันจะดับได้ถ้าอยากดับนะคะฟังนะคะทุกคนเลยบอกว่าอาจารย์ทำไมสอนไม่ได้ไม่เห็นดับเลยต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวิปัสสนากรรมฐานสามารถดับนิวรณ์ได้ทั้งคู่มีไหมสมาธิ
แล้วถ้าไม่มีทำไงก็ต้องสร้างการสร้างสมาธิคือสร้างแบบไหนสมาธิสร้างได้จากความเพียรความเพียรไม่ได้แปลว่าเดินอย่างเดียวแล้วนั่งอย่างเดียวนะคะความเพียรในที่นี้หมายถึงจิตที่มีความพยายามที่จะยกขึ้นสู่อารมณ์ยกขึ้นสู่อารมณ์ก็คือพยายามที่จะตั้งสติบ่อยๆตั้งสติบ่อยๆอันนี้คือความเพียรทีนี้ถามว่าตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยความเพียรเนี่ยต่อเนื่องแค่ไหนพองหนอยุบหนอหลับพักนึงก็พองหนอยุบหนออาจารย์ทำไมมันยังง่วงอยู่มันมีคำตอบในตัวของมันเองหมดอยู่แล้วนะความยิ่งมันง่วงมากเท่าไหร่เนี่ยความเพียรมันต้องยิ่งมากเท่านั้นน่ะแต่อาจารย์ทำไมมันไม่หายอ่ะแต่ก็ไม่กำหนดอ่ะปล่อยให้มันง่วงไปแล้วมันจะหายไหมปล่อยให้มันง่วงไปอ่ะแล้วมันจะหายไหมอ่ะมันก็ไม่หายมันไม่จัดการตัวมันเองอ่ะโดยธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปรับอินทรีย์ห้าพละห้าเนี่ยเขาไปปรับอันนี้สมมุติเราง่วงมากเราก็ต้องกำหนดให้เยอะทำความเพียรทีนี้เนี่ยเมื่อความเพียรไม่พอสมาธิไม่พอนิวรณ์ก็เกิดค่ะไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความหงุดหงิดความรำคาญใจต่างๆเนี่ยมันยังอยู่หมดเลยมันไม่ไปไหนอาจารย์ก็จะเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่เนาะโยคีเราจะกำหนดต่อเนื่องให้นิวรณ์เนี่ยมันดับไม่ใช่ว่าเจ้าโยคีเนี่ยเฝ้าดูตัวเองอย่างเดียวนะอาจารย์ก็เฝ้าเหมือนกันลุ้นตลอดเวลาว่าโยคีเนี่ยจะยอมกำหนดถึงกำหนดถึงจิตในระดับหนึ่งหรือยังที่มันนิวรณ์ดับมันไม่ใช่ว่าลุ้นอยู่ฝ่ายเดียวนะคะอาจารย์ที่เขาสอนเขาก็ลุ้นเหมือนกันเขาจะกำหนดได้หรือยังนะถึงไหนแล้วนะมาทีไรก็อาจารย์ง่วงไม่หายมาอะไรก็ง่วงไม่หายผ่านไป5ปีก็ยังง่วงไม่หายเพราะเราไม่รู้ไงคะว่าต้องทำยังไงแต่ทีนี้เนี่ยความง่วงเนี่ยนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่กับจิตของเราตราบใดที่เรายังเป็นปุถุชนหรือแม้กระทั่งพระอริยบุคคลเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีนิวรณ์แต่การที่เราจะไปโกรธนิวรณ์เนี่ยมันแปลกบังคับนิวรณ์อย่างเช่นบางคนเนี่ยอยู่ทางโลกเนี่ยทำงานแข่งกับเวลาเรียนหนังสือทำงานต่างๆเนี่ยบังคับตัวเองมาตลอดชีวิตบังคับคนอื่นพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอานิสัยบังคับเนี่ยมาใช้กับการปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องทิ้งวิธีการบังคับออกไปเลยบังคับได้อย่างเดียวบังคับอะไรพี่หมอทราบไหมบังคับให้อยู่กับปัจจุบันแต่บังคับสภาวะไม่ได้บังคับจิตตัวเองเนี่ยไม่ให้หลุดออกนอกทิศทางคือให้มันอยู่กับปัจจุบันทีนี้ก็ต้องคอยดูว่าอะไรคือปัจจุบันปัจจุบันในขณะนี้มันคืออะไรเช่นความง่วงใช่ไหมคะก็ต้องอดทนที่จะในเมื่อเขาคือความง่วงอ่ะเราก็ต้องอดทนตามดูความง่วงในเมื่อเขาคือความฟุ้งซ่านเราก็ต้องอดทนกำหนดฟุ้งหนอฟุ้งหนอถ้าเราสามารถอยู่กับความง่วงแล้วมีสติอย่างเข้าใจอยู่กับความฟุ้งอย่างมีสติอย่างเข้าใจถึงเขาจะไม่หายแต่จิตใจของเราเนี่ยก็ยังเป็นปกติอยู่พอเราออกมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเราจะสามารถอยู่กับสภาวะที่เราไม่ยินดีหรือพอใจจากอำนาจของอุปทานอย่างเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่กับสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติอย่างเข้าใจได้เมื่อเราไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบใจไม่พอใจใช่ไหมคะเราก็จะบังคับมันเหมือนกับตอนที่เราปฏิบัติธรรมนั่นแหละอันเดียวกันเราก็จะเครียดปฏิบัติธรรมก็เครียดชีวิตจริงก็เครียดตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าเราบังคับมันแล้วทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วเราจะปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรก็ต้องกลับมาอีกคำถามเดิมอีกทวนกลับมาที่คำถามเดิมว่าเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าล่ะ
เราเชื่อเรื่องของบุญบาปหรือเปล่าเราเชื่อเรื่องของนรกสวรรค์หรือเปล่าเรากลัวความลำบากหรือเปล่าขนาดชาตินี้เนี่ยเราเกิดมามีทุกอย่างแล้วเนี่ยเรายังทุกข์เลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้อยกว่านี้ล่ะเราจะทุกข์มากกว่านี้ไหมนี่คือความน่ากลัวของสังสารวัฏอะค่ะสมมติลงงอนสภาวะธรรมลงงอนความดีแล้วไม่อยากทำความดีต่อไปแล้วอะไม่ทำแล้วความดีเลิกทำทำไปเพื่ออะไรความดีไม่ทำใครก็ไม่ว่าอะไรเรานะแต่พอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยความดีเราไม่พออะสมมติว่าวันนึงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยสมาธิเราพอมีเวลาเราพอมีโอกาสเราพอมีเราอะก็ยังสามารถที่จะสร้างกำลังของใจของเราเนี่ยขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเกิดในภพภูมิหรือมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่โอกาสไม่มีไปอยู่ในที่ที่มันไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเราเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยเราอยากจะหายจากความทุกข์โอกาสมันไม่มีไงเราอยากจะหายจากความทุกข์อะแต่เราไม่รู้จะไปหาใครอะเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยเอาไว้ในหนทางที่จะดับทุกข์มันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะพอทุกข์อยู่อย่างนั้นเสร็จปุ๊บมันก็มีวิธีการที่ผิดๆเพื่อที่ให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ก็เลยสร้างเวรสร้างกรรมพอสร้างเวรสร้างกรรมทีนี้ก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าบุญเราลดลงเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราเผลอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบุญมันลดอะค่ะปัญญามันลดด้วยนะมันเหมือนกับเหมือนกับสิทธิพิเศษอะในภพภูมิแต่ละภพภูมิเนี่ยมันมีสิทธิพิเศษที่ไม่เท่ากันไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาจากอยู่ภพภูมิไหนก็เสมอกันนะเสมอกันโดยขันห้าแต่ขันห้าคนละเกรดของขันห้ามันคนละเกรดมันโทรศัพท์มือถือมันมีตั้งแต่เครื่องไม่กี่พันถึงเครื่องละหลายหมื่นอ่ะมันก็สามารถโทรออกได้เหมือนกันนะคะแต่มันคนละเกรดแบบนั้นอ่ะถ้าเราไปเกิดในภพภูมิที่มันไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยคราวนี้เรียกร้องไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะปลอบกับตัวเองได้ว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมทีนี้แล้วก็อ้างคนอื่นว่าเอ้าคนอื่นก็ไม่ต้องทำปฏิบัติธรรมเลยทำไมเราต้องทำเหมือนเขากลับมาที่มานะอีกแล้วมัวแต่ไปเปรียบเทียบอยู่ตัวเองก็ขาดทุนน่ะก็ในเมื่อเราเชื่ออยู่แล้วไงพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยถึงท่านจะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แต่พระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เสียเวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วนะคะรู้จุดหมายของตัวเองแล้วว่าตัวเองต้องการทำอะไรต้องการเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะมุตเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาทำแบบนี้ฉันดีกว่านี้ฉันไม่เปรียบเทียบอะค่ะไปตามทางที่เชื่อเลยในยานวิสุทธิ7เนี่ยมัคคามัคคะยานทัศนะวิสุทธิคือมันเลือกทางถูกแล้วอะในเมื่อเราเลือกทางถูกแล้วเราจะไปดูคนอื่นเขาต่อไหมพี่ไม่มีทางแต่เขาว่าเราลังเลอยู่ไงเรายังคนนั้นก็ไม่เห็นไปอย่างนั้นเลยคนนี้ก็ไม่เห็นไปอย่างนั้นเลยแสดงว่าคุณยังไม่มั่นคงต่อเส้นทางอย่างพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเราเคยได้ยินไหมคะว่ามุ่งสู่กระแสพระนิพพานมุ่งสู่กระแสพระนิพพานก็คือว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนใจได้แล้วจิตใจเนี่ยคือมั่นคงแล้วเรียกว่าจิตใจมุ่งสู่กระแสพระนิพพานแล้วมันก็เราทำความดีเหมือนกันค่ะถ้าใจของเราเนี่ยมันมีความเห็นที่มันหมดความสงสัยในคำสอนแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นมัคคามัคคะญาณทัศนะวิสุทธิเนี่ยเลือกทางได้แล้วเนี่ยในเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยจำเป็นต้องไปดูคนอื่นต่อไหมถ้าปกติเราดูไหมไปเปรียบเทียบอยู่เอ้ยคนนั้นมันดีเราทำไมเราต้องลำบากคนนั้นเขาไม่เปรียบเทียบแล้วค่ะคนที่เลือกทางแล้วเนี่ยจะไม่เสียเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเพราะมันเลือกแล้วเพราะฉะนั้นพอเลือกแล้วเนี่ยบุญบารมีวิบากกรรมของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
มัวจะไปเปรียบเทียบอยู่เนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเราสักทีนึงมองเจ้าของอย่างเดียวทีนี้ถ้าเกิดมันมากระทบไงคะสมมุติว่าเราเนี่ยจะต้องไปเจอคนอื่นการที่เจอคนอื่นแล้วตามันกระทบรูปนะคะหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นต่างๆเนี่ยมันคือสภาวะธรรมที่เราต้องกำหนดรู้มันเป็นเพียงสภาวะธรรมเองแต่เราจะไม่ค่อยดูเป็นสภาวะธรรมเขาเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพระอริยบุคคลหรือพระอรหันต์เนี่ยท่านมองทุกอย่างที่มากระทบเป็นสภาวะธรรมเจอคนด่าคนว่าคนบ้าคนดีหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นสภาวะธรรมท่านถึงได้ไม่มีผลกับการกระทบกับคนอื่นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าทุกคนเกิดมาต้องตายเราเห็นไหมคะอ่านหนังสือในธรรมะจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไม่ได้พูดปลอบใจตัวเองนะคะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยความทุกข์เราจะน้อยมากเลยความทุกข์เราที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะน้อยมากที่เราจะไปต้องไปนั่งทุกข์เพราะคำพูดของคนอื่นไปนั่งทุกข์อย่างเช่นบางคนเป็นทุกข์เพราะลูกเมื่อเร็วๆเนี่ยค่ะก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งแกทุกข์เพราะหลานเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นอะไรตอนนี้ก็คิดได้แล้วแต่เคยคุยกันมาหลายปีแล้วนะบอกว่าพี่ไปห่วงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะพี่ดูตามดูแลลูกหลานพี่ไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงที่สุดหรอกเขาก็ต้องโตเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาสุดท้ายแล้วทุกวันเนี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นมันดูแลไม่ถึงที่สุดหรอกค่ะพอเราดูเขาถึงโตเข้าโรงเรียนป.1 ป.2เดี๋ยวเราก็บอกจะไปดูตอนม.1 ต่ออีกเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนมหาลัยอีกมันไม่จบจนเราตายค่ะพอเราตายปุ๊บเนี่ยเราถึงจะมาเสียดายบางทีก่อนจะตายอ่ะหรือก่อนที่เราจะมีหมดแรงเราจะมาเสียดายโอ้ทำไมเราไม่ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองกันบ้างเรามัวแต่เอาจิตของเราเนี่ยไปผูกอยู่กับเขาตลอดเวลานะคะจิตที่ผูกอยู่ทุกวันก็มีการสะสมนะคะผูกทุกวันเนี่ยมันมีการสะสมอยู่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ผูกมันสามารถมีความรับผิดชอบได้แต่ยังไม่ได้ผูกพันแล้วก็สะสมมันจะดีกว่าด้วยซ้ำแล้วจะไม่ทุกข์อย่างคนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างมีสติเนี่ยก็จะสามารถเลี้ยงลูกหลานได้อย่างดีด้วยนะแล้วไม่ทุกข์เพราะลูกเพราะหลานแต่คนที่เลี้ยงลูกหลานด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะมีความทุกข์เพราะมันมีความผูกพันอยู่ไงคะมีความผูกพันมีความห่วงมีความรักที่มันเป็นของเราอะจะทุกข์มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเรื่องสักกายทิฏฐิอย่างเดียวเลยนะความทุกข์เนี่ยลดลงไปเป็นสิบอย่างเลยแล้วเราก็จะไม่เกลียดคนอื่นเลยคนที่เข้าใจสักกายทิฏฐิเนี่ยจะไม่เกลียดใครมันเหมือนกับเราเห็นคนเป็นโรคอะถามว่าเราเห็นคนเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้โรคพูดผิดเป็นโรคคนเป็นโรคนู้นเป็นโรคนี้เนี่ยเราจะอิจฉาเขาไหมเราจะเกลียดเขาไหมมันมีแต่สงสารเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามองเห็นว่ากิเลสเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวเรามันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อกิเลสมันอยู่ในตัวคนอื่นมันก็ทำให้เขาเป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อเราเห็นคนอื่นมีกิเลสเนี่ยเราจะไม่เกลียดใครเลยถึงเขาจะเคยพูดให้เราช้ำใจเสียใจขนาดไหนก็แล้วแต่เขาสร้างกรรมแล้วไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเอาคืนหรืออะไรเลยเขาสร้างกรรมแล้วเดี๋ยวเขาก็ชดใช้กรรมของเขาเองเราจะไปนั่งเสียใจกับกรรมของเขาทำไมมันมีแต่น่าสงสารพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บความสงสารเนี่ยคืออะไรคือกรุณาสงสารเมตตาสงสารเป็นกุศลและอกุศลทีนี้พอเราเจอคนทั้งโลกเลยเนี่ยเราเจอใครเนี่ยเราฝึกอยู่ตลอดเวลาเราเห็นเขาเราก็เมตตาเห็นเขาก็เมตตาสงสารเห็นคนที่มีกิเลสก็เมตตาสงสารเห็นคนมีบุญเราก็ยินดีถามว่าจิตเราเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
เป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนเลยนะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมีแต่ความเป็นกุศลอยู่กับจิตของเราทีนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นได้เพราะทุกคนเขาก็มีทิฏฐิมานะเขาก็มีกิเลสของเขาเขาก็มีความรู้ของเขาเขาก็ประเมินเราจากความรู้ของเขาเราจะวิ่งไปบอกทุกคนเหรอว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่จำเป็นจะเป็นไหมคะคนที่จะมีความสุขก็คือคนที่ไม่มีกิเลสเพียงแค่เราทำตัวเองให้ไม่มีกิเลสเราก็มีความสุขแล้วค่ะเราอย่าเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกกับความยอมรับของใครถ้าเราเอาความสุขของเราไปผูกกับการยอมรับของใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะทุกข์ทุกข์ไหมคะถ้าสมมติมีใครสักคนหนึ่งบอกว่าไม่ชอบเราอะเราจะหาสาเหตุเลยนะว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ชอบเราทำไมล่ะถึงไม่ชอบเราเราทำดีกับเขาขนาดนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกกับการยอมรับของใครสักคนหนึ่งแต่เราเอาความสุขของเราเนี่ยมาผูกกับความถูกต้องตามหลักคำสอนพุทธเจ้าก็คือไม่มีกิเลสพอมีใครไม่ชอบเราสักคนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ชอบเราเราอาจจะเสียใจก็ได้ไม่ใช่แปลกแต่เมื่อจิตของเรามันเสียใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันมีสติปุ๊บความเสียใจก็หายไปก็จบมันจะจบค่ะยังไงก็แล้วแต่สติจัดการได้ทุกเรื่องเมื่อสติเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วเนี่ยอกุศลมันไม่สามารถทำงานต่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะอยากที่อยากเห็นประโยชน์ของสติเมื่อมีสติปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวทิฏฐิมานะต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นไอ้ตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นข้อแรกที่พระอริยบุคคลเนี่ยท่านละได้เมื่อท่านละได้ปุ๊บเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันหายไปหมดเลยนะคะเมื่อความทุกข์มันหายปุ๊บสิ่งที่หายไปอีกคืออะไรศีลัพพตปาฏิหาริย์รู้จักไหมคะศีลัพพตปาฏิหาริย์ความประพฤติที่มันไม่ถูกต้องในเมื่อเรารู้แล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความไม่มั่นคงมันไม่เป็นตัวตนที่แน่นอนเนี่ยการที่เราจะทำอะไรลงไปที่มันผิดๆเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วค่ะเราจะไม่มีทางทำอะไรที่มันผิดๆการทำความดีบางอย่างที่มันผิดก็จะไม่ทำความดีมันมีหลายอย่างความดีเนี่ยศีลัพพตปาฏิหาริย์ไม่ใช่ไม่ดีนะคะบางคนทำความดีนะคะแต่ไม่เป็นประโยชน์แต่คนที่ทำความดีและเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือละศีลัพพตปาฏิหาริย์ได้การทำความดีที่สามารถที่จะมุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วสิ่งที่ละได้สังโยชน์ที่3ก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในเมื่อเราไม่ลังเลสงสัยแล้วคนอื่นเขายังสงสัยอยู่ให้เขาสงสัยกันไปค่ะในเมื่อเราไม่สงสัยแล้วเราก็เดินหน้าเลยเดี๋ยวมัวไปอธิบายอยู่ว่าฉันทำอย่างนี้เพราะอะไรบางคนมัวแต่อธิบายอยู่หมดชีวิตเลยนะคะคือเราไม่จำเป็นที่ต้องไปอธิบายให้ใครฟังว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเราจะอธิบายให้ใครฟังก็ต่อเมื่อเขาอยากรู้พอละเอาแค่คนที่อยากจะรู้ว่าเราทำอะไรเพราะอะไรแต่ถ้าเขาไม่อยากรู้เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราไม่อยากรู้เรื่องอะไรของใครเนี่ยเขามาเล่าเราอยากฟังไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเสียเวลาค่ะไม่ต้องไปเล่าเราเดินหน้าทำความดีของเราไปไอ้จิตที่มันดีๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะพาเราไปเจอในสิ่งที่ดีๆเองไม่ต้องกลัวเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆท่านนะคะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจะถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ